สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นประจำวันจันทร์ที่25 มิถุนายน 2555ค่ะมาดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนกันบ้างนะคะสำหรับวันศุกร์ค่ะดัชนีปิดตลาดที่ระดับ 1,152.91 จุดค่ะปรับตัวลดลง 6.14 จุดโดยมีมูลค่าการซื้อขายจำนวนทั้งสิ้น 25,987.79 ล้านบาทค่ะด้านนักลงทุนสถาบันนะคะขายสุทธิค่ะ 600.49 ล้านบาทค่ะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะซื้อสุทธิ 464.02 ล้านบาทค่ะด้านนักลงทุนต่างชาตินะคะขายสุทธิ 1,790.25 ล้านบาทค่ะและสำหรับนักลงทุนทั่วไปนะคะซื้อสุทธิ 1,926.72 ล้านบาทค่ะทางด้านดัชนีดาวโจนส์นะคะปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ 67.21 จุดค่ะ Nasdaq นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 33.33 จุดค่ะและ S&P นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.51 จุดค่ะด้านดัชนีนิกเกอิเช้านี้นะคะเปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 39.48 จุดค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะและค่าระวางเรือนะคะไม่มีการไม่มีราคาเคลื่อนไหวค่ะโดยปิดตลาดอยู่ที่ระดับ978จุดนะคะสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะก็ระบุว่าแนวโน้มของดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้ค่ะมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวแกว่งตัวในกรอบแคบตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะหลังจากที่นักลงทุนค่ะกำลังรอผลการประชุม EU ภายในสัปดาห์นี้นะคะโดยวันนี้ภาพรวมของตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆเช่นเดียวกันค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะแนะนำให้เมื่อดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่ะให้ขายทำกำไรนะคะโดยประเมินแนวรับเอาไว้ที่ 1,145 จุดค่ะและแนวต้านนะคะประเมินไว้ที่ 1,165 จุดค่ะและนี่ก็คือรายการจับกระแสในรายการจับกระแสหุ้นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ